มีการจับกุมหญิงชราวัย65ปีต้องสงสัยส่งจดหมายกระสุนจริงขู่ฆ่านายกค่ะตำรวจอิสราเอลเปิดเผยการจับกุมหญิงชราวัย65ปีรายหนึ่งฐานเป็นผู้ต้องสงสัยส่งจดหมายขู่ฆ่าและกระสุนปืนไปยังครอบครัวของนัฟตาลีเบนเนตนะคะนายกรัฐมนตรีอิสราเอลตำรวจออกแถลงการระบุว่าหญิงรายดังกล่าวอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของอิสราเอลทว่าไม่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเนื่องจากศาลสั่งไม่ให้เปิดเผยรายละเอียดส่วนใหญ่ของคดีข้างต้นค่ะครอบครัวของเบนเนตได้รับจดหมายขู่ฆ่า2ฉบับพร้อมกระสุนจริงทางไปรษณีย์เมื่อปลายเดือนเมษายนหลังจากนั้นจึงมีการเสริมกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเบนเนตและครอบครัวขณะที่ลาฮาฟ433หน่วยตำรวจพิเศษและชินเบตหน่วยงานรักษาความมั่นคงภายในประเทศได้เริ่มต้นดำเนินการสอบสวนด้วยเบนเนตเป็นผู้นำรัฐบาลผสมที่ประกอบด้วย8พรรคการเมืองซึ่งรวมถึงผู้นำสายเหี่ยวและกลุ่มเสรีนิยมทั้งยังเป็นหัวหน้าพรรคยามินาซึ่งเป็นพรรคชาตินิยมสุดขั้วขนาดเล็กโดยเบนเนตถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลคนก่อนและพรรคพวกซึ่งกล่าวหาว่าเขาละทิ้งอุดมการณ์ของตัวเองทางนี้ค่ะกองกำลังความมั่นคงในอิสราเอลเฝ้าระวังกรณีการขู่ฆ่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงมากขึ้นนับตั้งแต่อดีตนายกรัฐมนตรียิทฮักรับินถูกลอบสังหารในปี1995โดยกลุ่มหัวรุนแรงทางศาสนาฝ่ายขวาจัดท่ามกลางการชุมนุมเพื่อสันติภาพในเมืองเทลอาวีฟค่ะ